สำหรับในการทำโมเดลลิสต์นะฮะซึ่งมีความสำคัญมากเลยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะครับหลังจากคลิปนี้นะก็จะเป็นพาร์ทที่1ก็จะเป็นในส่วนของความสำคัญทำไมต้องทำโมเดลลิสต์กับ property list นะฮะอันที่2ก็คือว่าวิธีการในการทำโมเดลลิสต์ step by step เป็นยังไงนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปทำไอ้วิธีการทำใช้แอปอะไรบ้างในการทำโมเดลลิสต์นะฮะไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสแกนอะไรให้ยุ่งยากนะครับสมัยนี้ก็จะมีสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ข้อที่3ซึ่งมีความสำคัญมากหลังจากที่เรามีโมเดลหรือว่ามีนางแบบนายแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยการหาในส่วนของสถานที่เนี่ยขออนุญาตในส่วนของสถานที่มีความสำคัญมากนะครับผมก็จะลงลึกในส่วนของการวิธีการในการขอ property release นะฮะเพื่อขออนุญาตเจ้าของสถานที่นะครับหลังจากที่เราไปถ่ายแบบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยจำเป็นจริงๆจะต้องขอสถานที่นะครับไม่เกิดการฟ้องร้องอะไรทีหลังนะครับซึ่งจะมีความสำคัญมากนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยผมก็เลยมีความสำคัญมากนะครับว่าอย่าไปปลอมแปลงนะฮะขอตรงๆไปเลยนะฮะไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก็คือได้นะฮะเพราะว่าเราไปปลอมแปลงเอกสารเนี่ยเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยการฟ้องร้องของแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแสนสองแสนนะครับเป็นหลัก10ล้านถึง100ล้านนะฮะระวังเรื่องในตรงนี้กันครับคือเราทำในส่วนของลิขสิทธิ์นะฮะต่างๆผมเน้นจริงๆว่าเราต้องขอไม่ขอไม่ได้นะฮะไม่นั้นเราจะมีปัญหาจริงๆนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องของคลิปที่เพื่อนๆเห็นนี่คือต้นคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในการคุยในเรื่องของความสำคัญของการทำเจ้าโมเดลลิสต์นะมันมีความสำคัญมากอย่างไรมากนะครับก็จะมาดูความสำคัญของโมเดลลิสต์กับ property ลิสต์มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผมก็ที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านะครับเป็นโมเดลลิสต์ที่ผมเก็บเอาไว้นะฮะซึ่งจะเป็นตั้งแต่ปี2010นะฮะจนถึงปัจจุบันนะฮะผมเก็บเอาไว้ออริจินอลทั้งหมดนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะก็จะให้ดูแบบคร่าวๆอย่างแรกนะฮะซึ่งจริงๆนะครับโมเดลลิสต์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันที่ผมเจอนะปัจจุบันนี้ในการทำไมโครสต็อกนะฮะก็จะมีในส่วนของแบบนี้นะฮะก็คือเป็นในส่วนของโมเดลลิสต์ที่มาจากเว็บไซต์ของเขาเองเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของพิสต้านะฮะพิสต้าสต็อกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพิสต้าสต็อกนะครับซึ่งถ่ายไปตั้งนานแล้วนะฮะก็จะมีของในส่วนในส่วนของมีมไทม์ชัตเตอร์สต็อกนะฮะหรือว่าเป็นตัวอื่นนะครับซึ่งจะเป็นโมเดลลิสต์ของแต่ละค่ายไปนะฮะซึ่งผมเองก็มีนะครับมีอย่างอื่นด้วยค่ายเหมือนอื่นเหมือนกันนะฮะไม่ได้เอามาให้ดูนะครับมันจะเป็นเซ็นไม่ตั้งนานนะครับก็เก็บเอาไว้นะฮะเก็บเอาไว้เยอะมากนะครับเก็บเอาไว้เยอะมากเลยนี่รู้สึกนี่นะฮะอันที่2เนี่ยผมมายกตัวอย่างให้ดูแค่นั้นเองนะฮะก็อันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่านี่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบ universal นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เข้าไปในข้างล่างเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าไปข้างล่างนะว่ามันมี universal เป็นไงนะฮะซึ่งเราจะต้องมีในการให้แบบเนี่ยเซ็นนะครับซึ่งตัว universal เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกเกือบทุกเว็บเลยนะฮะที่ผมทดลองมาใช้ได้หมดครับผมอ่ะเรามาดูผมจะให้ดูในส่วนของตัวที่เป็นแบบในส่วนของเป็นที่ยังไม่ได้เซ็นอะไรเลยครับโอเคครับสำหรับในส่วนของโมเดลลิสต์นะฮะก็จะมาดูข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวผมจะทำในส่วนของตัวภาพให้ดูนะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะฮะส่วนด้านที่เห็นเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นข้อตกลงต่างๆของโมเดลลิสต์นะซึ่งจะเป็นมันจะเขียนไว้อยู่นะว่าไอ้เป็นช่างภาพนะฮะหรือว่าเป็นฟิล์มเมกเกอร์หรือว่าเป็นคนผู้ว่าหมายนะฮะจะเป็นอะไรต่างๆนะครับเป็นเอเจนซี่นะครับก็จะมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าในการเซ็นยอมรับในส่วนของโมเดลนะฮะว่าตัวแบบที่ต้องมาถ่ายเนี่ยจะไม่มีการมาเหมือนกับว่าร้องเรียนหรือว่าเก็บเงินอะไรย้อนหลังนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงกันเลยว่าไอ้รูปภาพวิดีโอต่างๆถ่า
างช่างภาพสามารถที่จะนำเอาไปใช้งานอะไรได้นะครับก็คือเซ็นครั้งเดียวก็คือจบนะในส่วนของตรงนี้จะไม่มีข้อตกลงอะไรต่างๆยกเว้นแต่โมเดลที่มีการตกลงว่าถ้าเกิดว่ามี growing ในการขายภาพหรือว่ามียอดขายอะไรข้างๆดีก็เป็นข้อตกลงอีกฉบับไปนะซึ่งฉบับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โมเดลนะครับต้องเซ็นนะครับแล้วยอมรับในส่วนของทางนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่าเสร็จแล้วก็คือตกลงยอมรับว่าสามารถอนุญาตให้ใช้รูปภาพหรือว่าวิดีโอนำไปใช้ในส่วนของการเอาไปขายในส่วนของเชิงพาณิชย์ได้และประมาณนั้นนะครับชื่อที่อยู่นะครับเป็นเพศมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจะมีเขียนรายละเอียดไว้อยู่แล้วก็มาอีกพาร์ทนึงตรงนี้ครับชื่อแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่สถานที่อะไรต่างๆอันนี้เป็นชื่อนะครับมีชื่อสถานที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า18ปีก็ต้องเซ็นในส่วนของนี้นะให้ผู้ปกครองเขาเซ็นด้วยนะครับผมแล้วมาตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเชื้อชาติว่าเป็นเชื้อชาติอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของบุคคลนะครับบุคคลที่เป็นพยานนะครับว่ามีพยานอะไรบ้างนะครับ อันนี้คือแล้วก็อย่าลืมในส่วนของเนี่ยฮะช่างภาพก็ต้องเซ็นด้วยนะครับในขณะที่เราเซ็นเนี่ยก็คือต้องดูไปเลยนะว่าไอ้โมเดลนะครับมีการเซ็นรับอะไรต่างๆนะครับว่าไอ้ยอมรับว่าต้องการให้อนุญาตให้ทางช่างภาพหรือว่าช่างวิดีโอนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือจบไปแล้วส่วนของรูปแบบของหน้าตามันเป็นอะไรบ้างนะครับผมแล้วในส่วนตรงนี้ก็เก็บพวกเอกสารนี้ให้ดีๆนะครับในส่วนของโมเดลรีลีสนะส่วน property นะครับ property release เอามาดูกันนี่คือส่วนของ property release ที่สำคัญก็คือ เราควรที่จะถ่ายรูปออกมานะครับเป็นรูปสถานที่จริงลักษณะอย่างนี้นะครับว่าเราไปขอสถานที่จริงนะมีการไปสำรวจว่าเป็นยังไงเราถ่ายรูปแล้วเราเก็บว่ารูปภาพเป็นอย่างนี้แล้วก็เราตรงนี้นะลืมบอกไปว่าด้านขวามือนะครับว่าเป็นการขออนุญาตสถานที่จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราโมเมหรือว่าเมคขึ้นมานะครับว่าเป็นยังไงว่าขออนุญาตในส่วนของสถานที่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องของสถานที่นะไม่มีการมาฟ้องร้องร้อนย้อนหลังนะครับหลังจากที่อันนี้เพื่อลดปัญหาในการเกิดเรื่องเกิดอะไรนะครับอันนี้ก็คือมีความสำคัญมากแล้วสำคัญก็คือเราสามารถปริ้นมาจากคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วคือเราก็เซ็นนะครับว่าเราชื่ออะไรนะครับเป็นช่างภาพยังไงวันแล้วก็คอนเซปต์เรื่องอะไรบ้างนะฮะส่วน property นะว่าจะมีในส่วนของชื่อของเขาที่อยู่เป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาตามนี้นะฮะแล้วก็ให้เจ้าของหรือว่า owner นะครับหรือว่าเป็นคนที่สามารถรับรองได้ว่าสถานที่ที่เราไปใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาจริงๆนะครับไม่มีปัญหาจริงๆแล้วก็เสร็จรับรองมานะวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่นี่สำคัญมากแล้วก็ในส่วนของอีเมลอะไรต่างๆแล้วจากนั้นก็คือให้คนรับรองอีกทีนึงก็คือพยานอีกทีนึงนะครับซึ่งมันไม่มีเกี่ยวผลอะไรเกี่ยวกับธนาคารอะไรทุกอย่างไม่เกี่ยวนะฮะหรือว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวเขาเซ็นแล้วเขาถามว่าทำไมคุณจะยึดอะไรสถานที่ผมหรือเปล่าบางคนเขามีอะไรมันไม่ใช่นะครับก็คืออยู่ที่ข้อตกลงอธิบายให้เข้าใจว่าขออนุญาตสถานที่ในการใช้งานในการถ่ายภาพหรือวิดีโอนะฮะเพื่อเป็นกิจลักษณะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดมาย้อนหลังนะฮะอันนี้ก็คือมีความสำคัญจริงๆทำไมต้องมาแชร์ในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ในตรงนี้หลายส่วนก็คือมีการเกิดคำถามอะไรต่างๆมาในการเช่าสถานที่นะครับต้องขอเขาดีกว่าเพื่อความอุ่นใจไม่ให้เกิดปัญหาย้อนหลังนะฮะก็ตัวนี้ก็คือสำคัญจริงๆในส่วนของโมเดลรีลีสนะฮะกับ property ฝากไว้ในส่วนของลักษณะในการแชร์มากกว่านะครับว่าการทำโมเดลรีลีสกับ property release เป็นยังไงนะครับในส่วนของ EP ถัดไปนะครับว่าตอนต่อไปเนี่ยก็ผมก็จะลงลึกในส่วนของวิธีการในการทำโมเดลรีลีสนะกับ property release นะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการแชร์นะครับก็ที่ทำในส่วนของ LINE ของ MicroStock นะครับโอเคขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุก Subscribe ให้กับ Chatter UK นะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้านข้างด้วยครับเพื่อติดตามคลิปถัดไปนะครับวันนี้ผมพินไมตรีจาก chatteruk.com ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ